สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาส่วน403นะครับตั้งคำถามจากประโยคคำตอบต่อไปนี้นะครับประโยคคำตอบข้อ1ถึง4เหมือนกันนะครับคือการหนึ่งเตาเลยโนกัมพูเจียนะครับการจะไปเที่ยวกัมพูที่กัมพูชาเนื่องทางไงชบสำราในวันหยุดพักนี้นะครับประโยคแรกนะครับถามถึงการนะครับการนี่เป็นคนดังนั้นเราก็ใช้คำถามที่ถามถึงคนคือเตอเนียนาหนึ่งเตาเลยเนากัมพูเจียเนาทางไงชบสำรานี้ก็คือใครจะไปเที่ยวกัมพูชาในวันหยุดนี้นะครับถัดมาถามถึงเตาเลงนะครับคือการไปเที่ยวการไปเที่ยวเนี่ยเป็นคำกริยาเราต้องไปใช้คำว่าทำอะไรใช่ไหมครับเทอร์เวย์เอามาสร้างเป็นประโยคคำถามก็คือเตอการหนึ่งเตาเทอร์เวย์เนากัมพูเจียเนาทางไงชบสำรานี้เนาทางไงชบสำราก้านจะไปทำอะไรที่กัมพูชาในวันหยุดนี้นะครับถัดมานะครับถามถึงคำที่ต้องการคำตอบคือกัมพูเจียหรือกัมพูชานะครับกัมพูชาก็คือสถานที่ใช่ไหมครับเราก็ใช้คำว่าเอนานะครับที่ไหนเนี่ยในการสร้างประโยคคำถามนะครับตาการหนึ่งเตาเลยเนาเอนานะครับก้านจะไปเที่ยวที่ไหนเนาทางไงชบสำรานี้ในวันหยุดนี้ข้อ4นะครับคำที่เราต้องการคำที่เราต้องการถามคือทางไงชบสำรานะครับทางไงชบสำราคือวันหยุดพักผ่อนซึ่งเป็นคำนี้คือเป็นช่วงเวลานะครับเราใช้คำที่ถามถึงเวลาก็สร้างเป็นประโยคคำถามได้ว่าตาการหนึ่งเตาเลงนะครับเนากัมพูเจียการจะไปเที่ยวที่กัมพูชาเนาเปลนะในเวลาใดนะครับหรือเมื่อไหร่ถัดมานะครับข้อ5คำศัพท์ที่ใช้ในข้อ5เนี่ยกับข้อ6เหมือนกันนะครับคือยึงเตาเรียบจำสบายจึงเราต้องเตรียมรองเท้าอ้อยสมรมให้เหมาะสมนะครับข้อ5เนี่ยถามถึงสบายจึงนะครับซึ่งเป็นคำนามเราก็สร้างเป็นประโยคคำถามได้ว่าเดี๋ยวต้องใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะครับยึงเตาเรียบจำเอาไว้นะครับเราต้องเตรียมอะไรออยสมรมให้เหมาะสมนะครับส่วนก็6ถามถึงออยสมรมนะครับให้เหมาะสมให้เหมาะสมเนี่ยเป็นคำขยายของการคือเราเตรียมเนี่ยเตรียมอย่างไรเตรียมให้เหมาะสมนะครับเป็นกริยาวิเศษการถามกริยาวิเศษเนี่ยเราจะใช้อย่างไรนะครับดังนั้นเราก็สร้างเป็นประโยคคำถามได้ว่าเต๋อยึงเตาเรียบจอมสบายจึงอย่างไหมนะครับเราต้องตระเตรียมรองเท้าอย่างไรนะครับคำตอบคือเราต้องตระเตรียมรองเท้าอย่างเหมาะสมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ